Max มวยไทยอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้พบกับยอดนักชกชั้นแนวหน้าที่จะมาปะทะกันระหว่างนักชกไทยและนักชกต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลาวอิตาลีฝรั่งเศสไอร์แลนด์และประเทศสเปนซึ่งจะมาระเบิดความมันในสัปดาห์นี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกไทยปะทะลาวเพชรอนนท์เยาวลิขิตยิมนักชก IQ ดีจากจังหวัดหนองบัวลำภูหลักเหลี่ยมไม่ธรรมดาวงในเหลือกินแถมมีศอกเด็ดเป็นอาวุธลับคอยพิชิตคู่ต่อสู้มานักต่อนักครั้งนี้ต้องมาเจอกับสิงโตทองสกุลวงศ์นักชกจากสปป.ลาวพันบูเดินเบียดเดินสู้ไม่ยอมใครง่ายๆประเภทสูงยาวเข่าดีเปิดเกมกล้าได้กล้าเสียเดินเสียบปั้มแทงรุนแรงมีศอกสลับต้องวัดกันว่าใครจะจุดศอกของใครหล่นกันแน่สำหรับคู่นี้ตามต่อคู่ที่2ไทยซัดประเทศอิตาลีเพชรมงคลอ.อุดมมงคลนักชกจากสุรินทร์จังหวะฝีมือครบเครื่องไม่ธรรมดาอดีตยอดมวยเด็กเรื่องชื่อวงนอกสาดแข้งได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจับในบินตีจะแจ้งท่าทรหดเกินร้อยต้องปะทะกับซิโมเน่เบอร์ทินีนักชกจากประเทศอิตาลีไฟนี้เปิดตัวครั้งแรกที่สนามแม็กซ์มวยไทยซุ่มซ้อมเตรียมตัวอย่างหนักหวังประเดิมด้วยชัยชนะให้ได้มาถึงคู่ที่3ไทยดวลฝรั่งเศสแหวนเพชรค่ายแสนสุขยิมหรือชื่อเดิมอัครเดชประเภทฝีมือดีดักสาดแข้งรุนแรงเตะหนักต่อยแรงหวังน็อกนับได้เสมอเขาต้องมาเจอกับจอร์จโซโลมอนนักชกพันแก่งจากประเทศฝรั่งเศสเคยฝากผลงานการต่อสู้ที่เข้าตาไว้และปะทะกับของแข็งอย่างยอดกึกก้องกอเกสานนท์เดินเบียดเดินสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายคู่นี้ห้ามกระพริบตามาตามต่อในคู่ที่4นักชกไทยปะทะนักชกไอร์แลนด์ลูกตั้มฮอลลีวูดพัทยานักชกเจ้าถิ่นจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมวยเตะขาต่อยหมัดเปิดเกมชวนทะเลาะขยันออกอาวุธล็อกในเด้งตีรุนแรงต้องมาเจอกับชอนเคลนซี่ของดีจากไอร์แลนด์ชนิดเดินชนลูกเดียวถอยหลังไม่เป็นฝากผลงานน็อกก้องพิภพเพชรอินเดียอะคาเดมี่ชนิดเลือดอาบหน้าด้วยพิษศอกของชอนแต่จะดีพอที่จะหยุดนักชกไทยได้หรือไม่ต้องติดตามคู่ที่5คู่รองของรายการเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจีนวชนะค่ายแสนสุขยิมนักชกจอมเก๋าได้ทั้งบู๊และบุญเดินหน้าสาดแข้งแต่จะต้านหลิวชุนลิ่วนักชกจีนที่มีแฟนคลับติดตามหลายพันคนได้หรือไม่ด้วยพลังหมัดที่หนักหน่วงรุนแรงส่งนักชกไทยลงนอนเปหลายต่อหลายคนไฟนี้ลุ้นกันว่าจะครบยกหรือไม่และคู่เอกนำรายการสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างคุณพลน้อยเจฟูบางกะปิน้องชายแท้ๆของคนไม่ยอมคนเสกสรรอขวัญเมืองจากนครศรีธรรมราชเรื่องหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงเปิดเกมกล้าบวกกล้าแรกแข้งซ้ายหนักไว้ใจได้ถึงแม้ตกเป็นรองก็ไม่เคยยอมต้องมาเจอกับวันมาริโอฮวนมาตินยอดนักชกแดนกระทิงดุจากสเปนปรากฏคำว่าแพ้ไม่เป็นหลายไฟฟอร์มสดหมัดหนักโป้งนับโป้งน็อกจากค่ายมวยแก้วสำลิดและเป็นคู่ในฝันที่ใครต่อใครหลายคนอยากดูวัดกันว่าหัวใจใครจะดีกว่ากันและคู่สุดท้ายของรายการเป็นการเจอกันระหว่างโฮลีฟิลด์เจนวิทย์ก่อสร้างนักชกหนุ่มวัย18ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์มวยบู๊ดุดันขวางหน้าดันแทงรุนแรงเหลี่ยมปั้มในครบเครื่องจับแรงพอที่จะหยุดชาลีออสนักชกรูปหล่อจากประเทศฝรั่งเศสที่พร้อมพกเอาลูกฮึดลูกบ้าปล่อยหมัดหนักมีศอกเสริมอันตรายคู่นี้แฟนมวยก็ห้ามพลาดและทั้งหมดนี้คือรายการแม็กซ์มวยไทยวันอาทิตย์ที่5มีนาคมถ่ายทอดสดผ่านช่อง8และ Fight TV เวลา 1:25 น.แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด